แต่พอสุดท้ายจริงๆแล้วตรงนี้มันขึ้นไม่สุดอย่าไปฝืนมันครับกดปุ่มกอกลับเลยไม่จำเป็นต้องขึ้นให้สุดกดปุ่มแล้วกอกลับเลยเช็คการทำงานของกล้อง Minolta Hi-Matic F ตัวนี้เป็นกล้องที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าชัตเตอร์เป็นแบบโปรแกรมเลยกล้องจัดให้ทั้งรูรับแสงแล้วก็ F เราตั้ง ASA หรือตั้ง ISO ให้ตรงตามฟิล์มที่เราใช้ช่องมองภาพมีเลนส์ไฟเดอร์แล้วหมุนระยะหาได้ตามนี้เลยตั้งแต่ 0.8 เมตรจนถึงอินฟินิตี้ในช่องมองของ Hi-Matic F ก็จะมีกรอบสีเหลืองเป็นกรอบบ่อพาราแล็กระยะเยื้องของเลนส์ด้วยมีไฟสีแดงขึ้นอย่างนี้แสดงว่าสปีดต่ำต้องระมัดระวังในการถือกล้องให้นิ่งตรงกลางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพหลามตัดเป็นจุดทับซ้อนของโฟกัสระบบเลนส์ไฟเดอร์ครับก็จะมีเท่านี้ครับในช่องมองภาพมีเช็คแบตเตอรี่นะต้องจำนะฮะต้องจำว่าตอนที่เราเปลี่ยนแบตไปใหม่ๆเนี่ยมันสว่างประมาณไหนตอนที่มันฐานอ่อนแล้วเนี่ยมันหลีประมาณไหนเราจะได้รู้ว่ากล้องของเราเนี่ยแสงประมาณไหนแล้วควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เดิมเนี่ยเขาใช้แบบประหลอดรุ่นโบราณ 1.3 โวลต์แต่สมัยนี้เนี่ยเขาไม่มีละฐานประหลอดแบบนั้นก็มาใช้ LR44 ดัดแปลงแบบนี้อย่าไปใส่ช่องละ2ก้อนนะครับถ้าใส่ช่องละ2ก้อนเนี่ยรวมกันจะเป็น6โวลต์รุ่นนี้ใช้ไฟฟ้าแค่3โวลต์ก็คือใช้ LR44 ก้อนละ 1.5 2ก้อนอย่างเงี้ยมาอนุกรมกันก็จะได้เป็น3โวลต์แล้วก็ทำปลอกกระดาษอันนี้ใช้แกนกระดาษทิชชู่ธรรมดาเลยแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะได้เป็น3โวลต์นะเดี๋ยวเราเช็คให้ดูก็ได้3โวลต์ฐานใหม่ๆเลยแล้วก็ใส่ตามนี้นะฮะก็จะมีไอตัวพลาสติกใสๆสำหรับดึงแบตเตอรี่เนี่ยพยายามรักษาไว้อย่าให้ขาดนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราง่ายด้านที่อยู่ข้างในเนี่ยติดกับโคนพลาสติกใสๆเนี่ยเราใส่เป็นตัวดัมมี่เอาไว้เลยตัวเนี้ยตัวสะพานไฟเนี่ยตัวใช้อลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหารมาปั้นเป็นขนาดเนี้ยแล้วก็ยัดไปเลยให้มันเชื่อมระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบของช่องนี้ไว้และช่องนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วฮะให้มันอยู่อย่างเงี้ยยาวไปเลยตัวช่องนี้เนี่ยขั้วลบเขาให้ไปทางไหนเราก็เอาขั้วลบไปทางนั้นอันนี้ขั้วลบก็ให้ลงด้านล่างด้านบนนี่เป็นขั้วบวกถูกไหมครับดูตามรูปนะฮะอันนี้บวกนี่ลบที่ก้อนฐานนะอันนี้บวกอันนี้ลบแล้วก็ใส่ไปมันจะพอดีเลยนะครับเวลาดึงแบตเตอรี่ออกมาก็ดึงไอ้แผ่นเชือกใสๆเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดเฉพาะอันนี้ออกมาตัวนี้ไม่ต้องเอาออกแล้วง่ายกว่าออริจินอลง่ายกว่าแบบเดิมอีกนะเพราะแบบเดิมต้องดึงทั้ง2ก้อนแบบนี้ LR44 เนี่ยมันถูกเราทำติดกระเป๋าไปเป็น 3-4 ชุดก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้กินแบตอะไรมากมายตัวนี้เลนเป็น 38mm F2.7 ครับเป็นเลนที่ค่อนข้างจะไปทำมุมกว้างนิดๆดีนะฮะตรงนี้เป็นเซลล์ว่าแสงแบบแคดเมียมซัลไฟเวลาถ่ายก็อย่าแต่คงไม่มีฮะมือไปบังตรงนี้ยากนอกจากเราลืมเปิดฝาเล่มนึงเราก็จะเห็นอยู่ดีนะมีฮอตชูเสียบแฟลชซิงค์ไนท์ไม่ต้องต่อสายซิงค์นะครับหรือว่าถ้าจะต่อสายซิงค์ก็มีด้านนี้ให้ต่อได้สะดวกสบายทีนี้เวลาเช็คงานว่ามันปกติไหมก็ลองปิดเซลล์รับแสงดูแล้วก็กดชัตเตอร์มันจะต้องเปิดนานหน่อยอย่างนี้นานเลยเห็นไหมประมาณ3วินาที4วินาทีเลยก็จะปิดนะแต่ถ้าแสงเราไม่ได้เอามือปิดไว้ชัตเตอร์จะเปิดปิดเร็วยิ่งถ้าเราหันตัว CDS เข้าหาตัวเซลล์รับแสงเข้าหาแหล่งกำเนิดแสงมันยิ่งปั๊บเดียวเลยแล้วเขารูรับแสงก็จะหลีแคบลงด้วยเห็นไหมนิดเดียวเองตอนนี้หันเข้ามาหาแสงไฟเลยนะเช็คอีกอย่างนึงก็คือระบบการเดินฟิล์มถ้าบังเอิญเราไปเจอกล้องเขาขายที่ไหนแล้วเราไม่ได้ติดม้วนฟิล์มทดสอบม้วนฟิล์มทดลองไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอามือจับตรงนี้เขาเรียกว่าสปร็อกเก็ตหรือหนามเตยพาฟิล์มเนี่ยมันจะมีเป็นร่องเป็นเฟืองๆแบบนี้จับไว้แล้วก็ลองขึ้นฟิล์มถ้าตรงนี้มันหยุดนิ่งตามมือเรากดเนี่ยแสดงว่าฟิล์มไม่เดินเหมือนกันถ้าเราไปใส่ฟิล์มแล้วมันก็ไม่พาฟิล์มไปตัวนี้มันจะนิ่งหรือมันจะถอยหลังได้ต่อเมื่อเรากดปุ่มรีไวด์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะฟรีแล้วใช่ไหมถอยกรอกลับได้นี่กดปุ่มนี้ก็ต้องฟรีนะอันนี้ถึงจะกรอกลับได้พอเราเริ่มขึ้นชัตเตอร์ใหม่ตัวนี้ก็จะเด้งออกมาและตัวสปร็อกเก็ตหรือตัวหนามเตยพาฟิล์มนี่ก็จะพาฟิล์มต่อไปทำหน้าที่ของมันต่อไปมันไปแล้วมันฟิล์มมันจะซ้อนไหมก็เช็คได้อีกนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมฟิล์มไปแล้วนับที่ร่องที่หนามเตยเนี่ยประมาณ8เข็มเนี่ยนะ8ฟันนะ8ฟันนะเรียกว่า8ฟันดีกว่า1 2 3 4 5 6
7 8นะถ้ามันขึ้นมา8ฟันเฟือง8ล็อก8หนามเตยแบบนี้ฟิล์มไม่ซ้อนแน่นอนฟิล์มไม่เกยแน่นอนแผ่นเพลทสำหรับดันฟิล์มต้องสะอาดตรงนี้ถ้าไม่สะอาดเนี่ยเป็นสนิมเป็นเม็ดเป็นอะไรกระปุ่มต่างๆคือรูปแล้วมีเจออะไรนิดเดียวเนี่ยพอถ่ายมาฟิล์มเราจะเป็นรอยหมดเลยเพราะมันกดลงไปในแรงกดมันเยอะแล้วฟิล์มมันจะลากผ่านตรงนี้ทำให้ฟิล์มเป็นรอยทั้งม้วนเลยแก้ไม่ตกอ่ะตรงนี้ต้องมาทำให้มันเรียบจริงๆฝาหลังต้องดูอย่าให้แอ่นขึ้นหรือโก่งออกมาอย่างนี้ต้องขนานแบบนี้เลยนะครับต้องตรงแบบนี้ปิดแล้วต้องสนิทบีบแล้วทำไมเขาแก๊กเขาแก๊กหรือมีได้ก็นิดเดียวอะไรเงี้ยซีนพวกซีนแต่ซีนพวกนี้เรามาทำเองได้ไม่มีปัญหาฟองน้ำอายุ 30-40 ปีมันยังไงมันก็เสื่อมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นวัสดุสมัยใหม่ก็อยู่กันได้ยาวๆตัวนี้โครงสร้างบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะไฮเมติกเอฟเนี่ยน้ำหนักก็เลยจะเบาๆหน่อยนะนี่มีพิเศษอีกอย่างนึงคือถ้ามีฟิล์มม้วนเข้าไปในล้อเก็บฟิล์มหรือเทคอัพสปูลหรือฟิล์มสปูลตัวนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์สีส้มขึ้นมาตรงนี้ลองดูนะสังเกตดูนะสมมติว่าฟิล์มมันเริ่มม้วนเข้าไปในนี้เยอะขึ้นหนาขึ้นมันก็จะไปดันกลไกตัวนี้ทำให้สีส้มตัวนี้มันวิ่งขึ้นมาบอกเราได้คร่าวๆว่าเฮ้ยฟิล์มใกล้จะหมดแล้วนะถ้าขีดสีส้มมาทางนี้มาทางซ้ายเนี่ยเยอะแสดงว่าใกล้เต็มแล้วเราก็ระมัดระวังในการเลื่อนฟิล์มนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ตัวเลขนับฟิล์มเนี่ยเขาจะนับไปตลอดไม่ว่าเราจะมีฟิล์มหรือไม่มีฟิล์มจาก1จาก0อะไรไปไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเราใส่ฟิล์ม24มันก็จะไปหมดแค่นั้นจังหวะเฟรมสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากใกล้ๆสุดท้ายต้องระวังเบาๆมือนิดนึงแต่พอสุดท้ายจริงๆแล้วตรงนี้มันขึ้นไม่สุดอย่าไปฝืนมันครับกดปุ่มกอกลับเลยไม่จำเป็นต้องขึ้นให้สุดกดปุ่มแล้วกอกลับเลยเสร็จแล้วเอาฟิล์มอะไรออกแล้วถึงมาตึ๊กตรงนี้ให้มันเข้าที่นะไม่จำเป็นต้องไปฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วเนี่ยร่องหนามเตยฟิล์มมันจะขาดพอขาดแล้วมันจะเข้าไปอุดไปยัดอยู่ตามกลไกตามอะไรภายในกล้องเนี่ยทำให้เสียหายได้มีโอกาสเสียหายได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเลขนับฟิล์มหรือเคาน์เตอร์ฟิล์มเนี่ยพอเราดึงฝาหลังรุ่นนี้เปิดฝาหลังแบบดึงน็อปนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่ารีไวน็อปเวลาดึงน็อปอย่าดึงตรงนี้นะครับให้ดึงตรงนี้เด้งขึ้นมาแล้วฟิล์มก็จะกลับมาที่จุดสตาร์ทที่สตาร์ทมาร์กเหมือนเดิมบางรุ่นใช้เป็น0เป็น S แต่ตัวนี้ใช้เป็นจุดสีแดงเฉยก็ไม่เป็นไรช่างเขาเวลาปิดฝาหลังถ้ามันแน่นมากอาจจะดึงน็อปช่วยนิดนึงแต่ว่าถ้ามันปกติแล้วเนี่ยใช้ดันลงไปตึ๊กนึงควรจะเข้าแบบนี้เลยเวลาซื้อสิ่งที่ต้องเช็คก็คือโฟกัสแต่จริงๆเราเช็คตรงนี้เนี่ยมันก็แค่รู้ว่าเลนส์ไฟเดอร์เราทำงานได้แต่จริงๆแล้วที่เลนส์มันทำงานได้หรือเปล่าต้องมาให้คนที่เขามีความรู้เขาเช็คอีกทีเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่มีสปีดบีเปิดไม่ได้มันจะเป็นต้องเช็คโฟกัสที่ระนาบฟิล์มด้วยโดยการทำไงก็ได้ให้กล้องมันเปิดบีได้แล้วก็ใช้กระจกที่เรียกว่ากราวกลาสนั่นติดแทนฟิล์มที่ระนาบฟิล์มแล้วทำให้ชัตเตอร์มันเปิดตลอดเวลาแล้วก็ใช้แว่นขยายกำลังขยายสูงๆนะไปส่องดูว่าที่อินฟินิตี้มันชัดไหมชัดตรงกับสอดคล้องกับที่เลนส์ไฟเดอร์ไหมเลนส์ไฟเดอร์ชัดแต่ตรงนี้ไม่ชัดก็ใช้ไม่ได้ที่ตรงนี้ชัดเลนส์ไฟเดอร์ไม่ชัดไปปรับเลนส์ไฟเดอร์ให้มันชัดตามเอาทีนี้โอ้ยตรงนี้ก็ไม่ชัดอีกมันไม่เหมือนกล้อง SLR ถ้า SLR เนี่ยชัดแล้วชัดเลยเพราะว่ามันมองภาพผ่านเลนส์แต่นี้การมองภาพเนี่ยมันเห็นเป็น2 ส่วนก็คือส่วนของเลนส์ไฟเดอร์ที่ตาเรามองกับส่วนของผ่านฟิล์มที่ฟิล์มมันมองมีความแตกต่างกันตรงนี้ยากขึ้นมานิดนึงแหละแต่อันตัวนี้ไม่มีสปีดชัตเตอร์ B ก็คือเปิดชัตเตอร์ค้างไม่ได้ด้วยก็เลยต้องอาจจะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตัวนี้ถ้าแสงเยอะเนี่ยไฟอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะไม่ติดนะฮะตัวนี้เราจะมองเห็นในช่องมองด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชัตเตอร์สปีดต่ำมันจะเตือนเห็นไหมมีไฟแดงกดปุ่มไปครึ่งทางเนี่ยมันจะมีไฟแดงติดเตือนขึ้นมามองเห็นในช่องมองเลยใช้ไฟดวงเดียวกันแต่ว่าใช้ออปติคอนในการส่งผ่านเข้าไปให้เราเห็นแต่ถ้าแสงเยอะดวงนี้จะไม่ติดอันนี้ผมหันเลนเข้าไปทางหลอดไฟนะมันก็จะไม่ติดไม่ติดเลยนะถ้าหันออกจากหลอดไฟติดแล้วเห็นไหมฮะเซลล์ CDS มันก็ไวใช้ได้อยู่เซลล์ไทม์เมอร์รุ่นนี้ตั้งเวลาครึ่งๆกลางๆไม่ได้พอขึ้นชัตเตอร์แล้วเนี่ยต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนแล้วก็ดันคานตัวนี้ขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ดันตัวนี้กลับไปอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมเขาจะมีลูกศรย้อนกลับดันไม่ใช่กดชัตเตอร์นะกดชัตเตอร์ไม่ได้ต้องดันเองกับลั่นแล้วประมาณ10วินาทีตั้งขาตั้งช่วยก็ได้ถ้าใช้สปีดต่ำแบตเตอรี่เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้นานๆแบบเป็นเดือน2เดือน3เดือนอะไรเลยอย่างเงี้ยนะควรจะถอดออกเพราะว่าในแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไอ
แก๊สที่มันระเหยออกมาทำให้กรดบางอย่างเนี่ยมันพาไปทำลายขั้วแบตเตอรี่ทำลายสายไฟทำลายวงจรอะไรต่างๆนั่นนะแต่ถ้ายังถ่ายอยู่ยังเที่ยวอยู่ยังอยู่ในทริปอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปถอดสายนะเสียเวลาอย่าลืมแค่ตั้ง ASA ให้ถูกกับก่อนกดชัตเตอร์อย่าลืมมองโฟกัสในช่องมองว่ามันทับซ้อนตรงกลางทับซ้อนกันสนิทแล้วก็ใช้ได้แล้วฝาครอบเลนหาฟิลเตอร์ใส่ให้เขาหน่อยเท่านั้นเองรุ่นนี้ใช้ฟิลเตอร์ไซส์46มม.ก็หาซื้อไม่ยากหรอกเป็นฟิลเตอร์ใสๆธรรมดาเนี่ยมองดูเหมือนใสๆแต่ว่าถ้าอย่างดีเนี่ยเขาจะเคลือบมันติโคตนะเรียกว่าฟิลเตอร์โปรเทคชั่นหรือฟิลเตอร์ UV ฟิลเตอร์สกายไลท์อะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นอย่างดีหน่อยเขาเขียนคำว่า MC นะ MC คือมันติโคตอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงว่าเขาเคลือบเอาไว้กันแสงสะท้อนกันอะไรพวกนี้จะช่วยป้องกันเลนได้ใส่ฝาครอบเลนเอาไว้กล้องพวกนี้ระวังนิดนึงคือลืมเพราะถ้าลืมแล้วเรามองไม่เห็นเรามองไม่ได้มองผ่านเลนไงเรามองผ่านช่องมองบางทีถ่ายโดยไม่เปิดฝาครอบเลนภาพมาฟิล์มใสทั้งม้วนเลยก็มีคนที่เขาถูกเราถ่ายเขาก็ทักนะเฮ้ยถ่ายยังไม่ได้เปิดฝาเลนเลยยังไม่ได้เปิดกล้องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้ตัวแต่บางทีเราไปถ่ายเล่นเองไม่ได้มีนางแบบไม่ได้มีคนที่เราถ่ายวิวอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้ตัวหรอกก็เป็นกล้องที่ใช้ง่ายใช้สะดวกพกพาง่ายด้วยเพราะน้ำหนักมันเบาด้วยโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์ในยุคแรกๆเลยของกล้องอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นด้วยว่าทำงานสมบูรณ์ได้ครบตามฟังก์ชันที่ควรจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับMinolta HiMatic F ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ